Good morning, students. Welcome to my class, Kindergarten 3. Good morning, students. Welcome to my class, Kindergarten 3. Today is Monday. Today is Monday. สมมุติถ้าเราจะตอบเขาว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับที่คุณครูได้สอนไปนักเรียนนะครับเราสามารถถามได้ว่า What day is today? What day is today? Today is Monday. เดี๋ยวคุณครูลองพูดไวๆดูนะครับเรียนครับWhat day is today? Today is Monday. แล้วก็เดี๋ยวคุณเนี่ยจะพูดช้าๆนะครับ What day is today? What day is today? Today is Monday. นี่คือวันจันทร์นะครับแต่ถ้ามันเป็นวันอังคารแล้วครับเราจะต้องตอบว่าอะไรนะครับนักเรียนครับถ้าเป็นวันอังคารเนี่ยเราก็ตอบว่า Today is Tuesday. Today is Tuesday.Today is Wednesday ก็คือวันพุธนะครับถ้าเป็นวันพฤหัสล่ะครับ Today is Thursday Today is Thursday ถ้าเป็นวันศุกร์ล่ะครับ Today is Friday Today is Friday วันศุกร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนครับจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยรู้จักความหมายแล้วก็อ่านออกเสียงคำศัพท์นั้นได้นะครับเรียนครับนักเรียนจำกันได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเนี่ยที่คุณครูได้สอนไปเนี่ยเกี่ยวกับเพลงวันลอยกระทงนะครับแล้วก็คำศัพท์เนี่ยเกี่ยวกับวันลอยกระทงนะครับเรียนครับนักเรียนครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาที่ครูสอนวันนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือที่ครูขึ้นให้เลยนะครับเรียนครับอยู่ในหนังสือหน้าที่9หน้าที่10และก็หน้าที่11นะครับอยู่ในหนังสือหน้าที่9หน้าที่10แล้วก็หน้าที่11ครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้สั่งการบ้านของเรียนไปเนี่ยหน้าที่7หน้าที่8ให้นักเรียนเขียนคำตามรอยประแล้วก็หัดอ่านเนี่ยโดยมีคำศัพท์คำว่า this แล้วก็คำว่า is แต่วันนี้เนี่ยคุณครูจะสอนคำศัพท์แค่2คำนะครับแล้วก็จะมีประโยค3ประโยคนะครับเรียนครับวันนี้คำศัพท์คำที่1นะครับคำว่า it it นะครับเรียนครับ itคำที่2นะครับคำว่า what คำว่า it แปลว่ามันนะครับนักเรียนครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่า what แปลว่าอะไรนะครับนักเรียนครับคำว่า what แปลว่าอะไรนะครับนักเรียนครับนักเรียนครับวันนี้เนี่ยคำว่า it แล้วก็คำว่า what จะอยู่ในหนังสือหน้าที่9หน้าที่10แล้วก็หน้าที่11นะครับนักเรียนครับแล้วก็จะมี3ประโยคประโยคที่1นะครับนักเรียนครับพูดว่า This is a cap This is a cap Students repeat after me This is a cap This is a cap นี่คือหมวกนะครับนักเรียนครับต่อไปนะครับประโยคที่2นะครับ This is a map This is a map Student repeat after me This is a map This is a map นี่คือแผนที่นะครับเรียนครับต่อไปนะครับเรียนครับอยู่ที่3นะครับ This is a tap This is a tap นี่คือก๊อกน้ำนะครับนักเรียนครับนักเรียนครับเมื่อกี้เนี่ยครูได้สอนไป3ประโยคแล้วก็สอนคำศัพท์ไป2คำนะครับคำว่า it แล้วก็คำว่า what แล้วก็ประโยค3ประโยคนะครับ this is a cap this is a map แล้วก็ this is a tap วันนี้นะคะนักเรียนครับการบ้านของคุณเนี่ยอยู่ในหนังสือนะครับหน้าที่9แล้วก็หน้าที่10นะครับนักเรียนครับการบ้านของครูวันนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือหน้าที่9แล้วก็หน้าที่10ให้นักเรียนหน้าที่9นะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำตามรอยประแล้วก็หัดอ่านนะครับหน้าที่9น่ะคือคำว่า it หน้าที่9คือคำว่า it แล้วก็การไม่หนึ่งหน้านะครับนักเรียนครับหน้าที่10เนี่ยคำว่า what หน้าที่10เนี่ยการบ้านของคุณนะครับคำว่า what ก็คือเขียนคำตามรอยประและก็หัดอ่านหน้าที่9กับหน้าที่10คำว่า it แล้วก็คำว่า what นั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้เนี่ย
คุณครูก็ขอจบการสอนของน้องอัลบาน3ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเรียนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกู๊ดบาย